วอนโซเชียลเสียชีวิตแล้วแฟนๆช็อกข่าวลือนางเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้วันที่11ธันวาคม2566เกิดกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์จีนแรงมากๆกับการเสียชีวิตของนางเอกรุ่นใหญ่โจไห่เมยวัย57ปีจนขึ้นฮอตเสิร์ชในเว่ยป๋อแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสื่อหลายสำนักได้มีการติดต่อไปทางคนสนิทใกล้ชิดกับโจไห่เมยแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคมเพิ่งผ่านวันเกิดครบรอบอายุ57ปีไปหมาดๆและเธอได้อัปเดตโซเชียลมีเดียครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาด้านบรรดาแฟนคลับต่างตกใจกับข่าวลือดังกล่าวและภาวนาขอให้ไม่เป็นความจริงกระทั่งล่าสุดได้มีรายงานอัปเดตว่าโจไห่เมยประสบปัญหาเกี่ยวกับเก็ดเลือดต่ำและเป็นลมที่บ้านของเธอในปักกิ่งครอบครัวของเธอได้ส่งเธอไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินและตอนนี้เธอได้ผ่านช่วงวิกฤตแล้วโจไห่เมยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง SLE ที่ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดการอักเสบและเกิดอาการผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับโจไห่เมยนะคะและหายจากอาการป่วยไวๆค่ะ